and beer tank. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อยก็จะพาทุกคนท่องเที่ยวแล้วก็ชิมอาหารตามร้านอาหารต่างๆนะคะในเมืองบลูมินตันเราจะมาดูกันว่าถ้าเราทานอาหารนอกบ้านแต่ละมื้อค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทค่ะแต่ละเมืองแต่ละรัฐค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันนะคะบางรัฐก็จะค่าใช้จ่ายสูงแต่เมืองบลูมินตันถือว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับกลางค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าฟาร์มบลูมินตันนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะร้านอาหารร้านนี้จะเป็นอาหารแนวออร์แกนิกนะคะและอาหารที่เราสั่งก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเบรคฟาสต์ค่ะแต่ขายตลอดวันเลยนะคะของทอดก็จะเป็นไข่ดาว2ฟองแล้วก็มีสเต็กน้ำหนักประมาณ6ออนซ์นะคะส่วนของอ้อยไข่ดาว2ฟองเบคอน2ชิ้นแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะแล้วอีกจานหนึ่งนะคะที่เราสั่งก็จะเป็นบัสเซลค่ะอันนี้เราก็จะแชร์กันทานนะคะมีใส่บลูชีสแล้วก็อัลมอนด์อบค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้เป็นราคา36เหรียญนะคะเฉพาะค่าอาหารยังไม่บวกค่าแท็กของเมืองนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้บวกค่าทิปด้วยนะคะก็ตกราวๆเวลาเราทานอาหารนอกบ้านประมาณ45เหรียญค่ะจากร้านอาหารออร์แกนิกนะคะตอนนี้อ้อยก็จะพาทุกคนมาทานอาหารที่ร้านอาหารที่เป็นสไตล์ผับแล้วก็รีสอร์ทนะคะชื่อว่า BJ ค่ะ BJ รีสอร์ทนะคะบรรยากาศภายในก็จะเป็นผับเหมือนทั่วๆไปค่ะแล้วก็อาหารที่อ้อยสั่งนะคะจะมีเบียร์1แก้วค่ะราคา5เหรียญนะคะแล้วก็ไทยทิปเวจก็จะเป็นสลัดสเต็กค่ะอยู่ในราคา16เหรียญจุด25เซนค่ะส่วนตัวทอดนะคะก็จะทานเป็นซีฟู้ดทาโก้ค่ะจานนี้ก็13เหรียญ25เซนเวลาที่เราจ่ายตังค์นะคะบวกแท็กไปอีก2เหรียญกับ76เซนอาหารมื้อนี้เบ็ดเสร็จแล้วรวมทิปรวมแท็กอยู่ในราคา37เหรียญจุด26เซนจ้าคราวนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาร้านอาหารแนวสไตล์เอเชียบ้างนะคะเป็นร้านอาหารรามเมงค่ะมีทั้งชาไข่มุกแล้วก็น้ำปั่นผลไม้ด้วยนะคะเมนูที่อ้อยสั่งก็จะเป็นเนื้อสไลด์หูหมูต้มกระเพาะเนื้อหมู3ชั้นต้มราคา12เหรียญ99เซนค่ะส่วนทอดออเดอร์เป็นราเมงกระดูกหมูนะคะราคา10เหรียญกับ99เซนส่วนลูกน้องของอ้อยสั่งเป็นราเมงเนื้อค่ะราคา10เหรียญ99เซนร้านนี้มีเสน่ห์นะคะมีการเสิร์ฟกรรไกรให้ด้วยค่ะตอนแรกอ้อยก็สงสัยว่าทำไมมีกรรไกรมาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะว่ากรรไกรที่เสิร์ฟนั้นมีไว้ทำอะไร Are you sure? นี่ละค่ะคำตอบ ถ้าจะคำคลิปเกี่ยวกับราคาร้านอาหารนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือร้านอาหารเม็กซิกันค่ะเพราะคนอเมริกันที่นี่นิยมทานอาหารเม็กซิกันมากเลยนะคะร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านอ้อยค่ะร้านอาหารเม็กซิกันนะคะก่อนที่เมนูหลักจะเสิร์ฟเราเขาก็จะมีการเสิร์ฟแป้งทอดค่ะให้เราทานเป็นอาหารว่างไปก่อนระหว่างที่รออาหารหลักมาเสิร์ฟนะคะแล้วเมนูที่ทอดเลือกนะคะจะเป็นลันช์สเปเชียลค่ะอาหารลันช์สเปเชียลนี่จะถูกกว่าราคาอาหารปกตินะคะก็จะอยู่ในราคาประมาณ10เหรียญ99เซนต์ค่ะทอดก็จะสั่งเป็นหมูทาโก้ค่ะส่วนของอ้อยก็จะเป็นสลัดกุ้งนะคะราคา13เหรียญ99เซนต์ค่ะไม่ได้สั่งเป็นรันสเปเชียลนะคะสั่งเป็นปกตินะคะมื้อนี้เราก็ทานกันในราคา26เหรียญ73เซนต์ค่ะ
อย่าลืมนะคะเวลาที่จะจ่ายจะต้องบวกทิปไปด้วยค่ะเท่าที่อ้อยพาเพื่อนๆนะคะมาชิมอาหารตามร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันอาหารแนวเอเชียหรือว่าจะเป็นอาหารแนวอเมริกันนะคะราคาอาหารก็จะอยู่ในราคาโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า10เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าบวกค่าแท็กแล้วก็บวกค่าทิปไปด้วยถ้าเราทานอาหารนอกบ้าน2คนค่าใช้จ่ายอย่างต่ำก็ประมาณ35เหรียญต่อ1นะคะNot right now. Okay, sounds good, guys. I'll be back out a little bit to check on you. All right, thanks. Here's how you eat them. Look. Okay. Okay.